ค่ะยินดีต้อนรับสู่เกม Animal Crossing Version Pocket Camp นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแคสเกมจากบทที่แล้วเนาะมาเข้าเริ่มเกมกันเลยเสน่ห์ของเกมนี้ก็คือในขณะที่เราอยู่ในช่วงติดกักตัวไวรัสโควิดอะไรต่างๆนะคะเราก็สามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างชิลๆเลยอยากจะไปไหนที่ไหนก็ได้เพราะว่านี้เราสามารถสร้างตัวอวตารเราได้เองดีไซน์ครีเอทอะไรได้เองหมดเลยแล้วก็เราสามารถเพิ่มพื้นบ้านได้ด้วยนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นหน้าแรกของเกม Welcome to Animal Crossing เหมือนเดิมลุยเลยความจริงเกมนี้คือเป็นเกมอะไรที่แบบช่วยแก้เบื่อแก้เซ็งได้เลยนะแต่ว่าข้อเสียของเกมนี้มีอย่างหนึ่งคือเวลาในเกมกับเวลาแห่งความจริงมันจะตรงกันเท่ากับว่าถ้าเรายิ่งเล่นนานเท่าไหร่เวลาในโลกแห่งความจริงก็จะถูกกลืนกินไปพร้อมๆกันด้วยนะคะแต่จะถามว่าคุ้มไหมก็สำหรับใครที่อยู่คนเดียวหรือเหงาๆไม่มีอะไรเล่นเนาะหรือว่าไม่มีใครคุยอะไรอย่างเงี้ยคือคุยกันไม่ได้ต้องเว้นระยะห่างอีกเราก็สามารถให้ตัวเนี้ยเป็นตัวแทนของเราไปผจญภัยในโลกใหม่ได้เลยในเกม Animal Crossing นะคะเราสามารถ create ดีไซน์บ้านของเราได้โดยการคราฟของต่างๆไม่ว่าเป็นเตียงตู้เสื้อผ้าทีวีจิปาถะต่างๆนานาแล้วก็จะมีอีเวนต์ให้เราเล่นมาตลอดเรื่อยๆนะคะอาจจะโหลดนานนิดนึงเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการเก็บผลไม้นะคะอันนี้เราจะอยู่ในโซนของป่าผลไม้เนาะก็จะมีพีชมีเชอร์รี่อันนี้มีต้นแอปเปิ้ลแล้วก็มีต้นส้มด้วยนะคะนี่ต้นส้มน่ากินมากเลยอันนี้เป็นต้นลูกแพส่วนวิธีการเก็บง่ายนิดเดียวค่ะให้คลิกไปที่ต้นไม้แล้วมันก็จะเขย่าแล้วก็เก็บได้เลยแล้วเขาก็จะมีเวลา2ชั่วโมงครึ่งในการเกิดใหม่อีกครั้งนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราแบบอุ๊ยฉันอยากให้เธอโตไวๆแล้วก็คลิกที่ปุ๋ยที่อยู่ด้านบนแล้วเขาก็จะถามว่าเราต้องการจะใช้ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตตัวนี้ไหมถ้าเกิดต้องการจะใช้ก็กดคำว่า use แต่ถ้าไม่ต้องการใช้ก็กดคำว่า cancel นะคะของเราก็จะกด use เลยใช้ให้น้องๆได้เห็นว่าวิธีการฟื้นฟูต้นไม้หลังจากที่เราเก็บผลผลิตเป็นยังไงอันนี้คือไม่ใช่ต้นไม้ที่เราปลูกเองนะคะคือเขาจะมีให้ในเกมมาเลยตั้งแต่แรกเริ่มแล้วเราก็จะเก็บอีกรอบหนึ่ง เหมือนประมาณว่าปลูกเสร็จไม่รอเวลาแล้วเราก็จะเก็บอีกเก็บเยอะๆถ้าเราโชคดีก็อาจจะได้แบบผลไม้เพอร์เฟกต์เนาะอุ๊ยนี้เพื่อนนี่เขาจะสุ่มมาให้เรานะคะเราก็ไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะเจอกับใครบ้างเขาจะมี View Market Box ดูในกล่องร้านค้าหรือว่า Visit at Campsite ก็คือไปเยี่ยมแคมป์หรือว่า Not Right Now ถ้าเกิดเราไม่ได้ต้องการจะพูดคุยอะไรมากหรือว่าไม่ได้ต้องการจะเยี่ยมแคมป์เพื่อนหรือว่าต้องการจะซื้อของอะไรจากเพื่อนก็คลิกที่ Nothing Right Now นะคะมาต่อกันเลยวันนี้จะโชคดีไหมนะอุ๊ยมีเลมอนน้องๆเห็นไหมว่ามันจะมีเลมอนสีเขียว2อันและด้านบนเป็นสีเหลืองอันนี้ก็คือเพอร์เฟกต์เลมอนนะคะโอกาสเกิดนี้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวเนาะได้มานี่ถือว่าโชคดีมากนี่แล้วเราก็เก็บเลมอนรัวๆเก็บซ้ายเก็บขวาอันนี้ก็เป็นพีชก็เก็บผลพีชเนาะเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆของเราตุ่งตุ้ยตุ่งตุ้ยอันนี้พอเรากดไปที่แมปนะคะเขาก็จะขึ้นมาวันนี้มีใครมาบ้างมีพี่หมีพี่โคอาล่าแล้วก็พี่หนูน้องน้องๆเห็นของขวัญที่ลอยตุ๊ป่องตุ๊ป่องอยู่ระหว่างคุณไดรเวอร์นกส่งของไหมคะเมื่อเราคลิกเราสามารถคลิกได้นะเนี้ยห้ามพลาดเลยถ้าเจอให้รีบคลิกรัวๆเพราะเขาจะมีการแจกของ
จากเพื่อนบ้านปริศนาซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้แต่ที่แน่ๆก็คือได้ของดีแน่อุ้ยได้เลมอนเลมอนเอาของมาให้อ่ะทุกคนดูสิเขาบอกว่าเนี่ยของตอบแทนที่คุณแบบช่วยฉันมาโอ้โหมีแมลงมีปลามีไม้อุ้ยเลมอนเธอน่ารักที่สุดเลยอ่ะรักเธอจังเดี๋ยววันนี้เราจะไปทักทายกันทีละเกาะเลยแล้วกันนะคะเริ่มจากพี่หมีโคอาล่าก่อนที่อยู่เกาะผลไม้ซึ่งเราว่าอยู่เกาะผลไม้เนาะนี่พี่หมีโคอาล่าเท่มากเลยไปทักทายพี่แกหน่อยI could for some tree right now what do you think เหมียวในกดทรีคุณคิดว่ายังไงถ้าเกิดเราอยากจะมาดื่มชาอะไรกันตอนนี้เหมือนพูดคุยนั่งเล่นอะ let's talk เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะให้เขาแบบว่าจะให้เขาไปที่แคมป์เราหรือว่าเราต้องการจะคุยกับเขาหรืออะไรยังไงก็คือตามใจตัวละครในเกมเนาะแต่ว่าถามว่าเราก็มีเอกลักษณ์ในการเล่นของเราว่าถ้าเราอยากคุยเราก็คุยอย่างเงี้ยหรือเราอยากทำเควสสามารถเลือกได้นะคะแต่ว่าถ้าเราคุยกับเพื่อนบ้านเราได้หัวใจได้มากกว่าก็คือจะได้กระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนได้นั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านคนใหม่นะคะรู้สึกว่าจะเป็นน้องหนูแฮมทาโร่แล้วก็น้องถ้าเรียกว่าหนูบ้านก็จะดูแบบไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่พี่ชอบเรียกหนูแฮมทาโร่มันน่ารักดีอย่างเวลามีหนูทอดที่บ้านเราก็เรียกว่าแฮมทาโร่มาแล้วอะไรอย่างงี้ปีเตอร์ก็ปีเตอร์คอปถ้าให้เรียกสั้นๆก็คือแมงสาบอะค่ะอะไรอย่างงี้เนาะกรุบๆไปอันนี้ก็รอดาวน์โหลดตุรุ่งไปยังเกาะที่มีเพื่อนบ้านใหม่มานะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปทักทายเขากันโอ้วันนี้ได้มาทะเลเดี๋ยวหาเพื่อนบ้านก่อนนี่ไงเพื่อนบ้านใหม่ทำความรู้จักชื่ออะไรเอ่ยบาร์โกเป็นนักเดินทางเหรอเนี่ยโอ้ยดีจังเหมือนเขาต้องการของกินนะคะเหมือนเขาหิวพอเวลาเรารู้จักเพื่อนบ้านมากขึ้นก็จะเป็นเหมือนในภาพก็คือรูปหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนแล้วก็ให้ของเขาไปก่อนHere you go ให้ผีเสื้อเนาะผีเสื้อแสนสวยหวังว่านางจะไม่เอาไปกินนะถ้าเอาไปกินนี่ร้องไห้เลยตัวนี้สวยมากก็จะได้ค่าหัวใจเพื่อนบ้านบวก2นะคะเป็นรูปหัวใจโดยหัวใจพวกนี้มันจะสามารถอัพเลเวลเราได้อย่างด้านบนที่เห็นเป็นรูปแมวแล้วก็มีหัวใจของพี่จะอยู่ที่เลเวล38ส่วนเงินจริงที่เหลือแค่2ไม่ใช่อะไรค่ะหน้ามืดเจอของสวยๆงามๆอุ๊ยเป้ค่ะเป้ไม่รู้เรื่องเลยด้านบนที่เป็นเห็นรูปปลาก็คือจะเป็นเควสนะคะที่เขาจะให้ทำเดี๋ยวนี้จะสอนเรื่องการตกปลาในเกม Animal Crossing นะคะว่าตกยังไงแล้วก็คลิกไปที่ปลาเลยแล้วเราก็จะมีการเวียงเบ็ดฟู่จวมเข้าให้รอจึ๊กจิ้มพั่วแล้วก็ตะดาได้น้องหมึกเอาหมึกมาทำอะไรไม่รู้เอาหมึกมาผัดไข่อร่อยเลยอุ๊ยตัวนี้ตัวใหญ่ต้องคอยแบบระวังนิดนึงตัวใหญ่นี่จับยากนิดนึงแต่ถามว่าในเกมนี้ก็จับง่ายทุกตัวอุ๊ยวันนี้โชคดีอ่ะวันนี้ได้ทูน่าตัวใหญ่มากปกติตัวนี้หายากสุดๆเลยราคาแพงมากด้วยในตัวเบลเลอร์เลยโอ้พระเจ้าเราสามารถตกปลาตรงนี้ได้ด้วยนะนี่เวียงจวบเขาให้รอค่ะแมวรอได้จึ๊กเขาให้กดแท็บแล้วก็มันจะกระชากขึ้นมาโดยอัตโนมัติเป็นน้องปลาหมึกเดี๋ยววันนี้ทำปลาหมึกผัดกะปิแล้วกันเนาะอร่อยแซ่บวันนี้มีหมึกมีทูน่าโอ้ยมีความซีฟู้ดมีความแซ่บโอ้วันนี้ได้ปลากระพงแดงเนี่ยว้าว red chopper
ปลากระพงแดงดีมากอ่ะเอาจริงๆว่าได้ปลากระพงแดงนี่ดีเลิศเลยนะเพราะว่าปกติปลากระพงแดงคือแบบจับยากสุดๆอันนี้วิเพื่อนบ้านใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพื่อนเราเองทักทายสิเฮลโลอะไรเนี่ยอ้าวเพื่อนเราเองนี่ว่าอาเทอทีเทอทีนี่ว่าเพื่อนใหม่บางทีถ้าเรายังไม่ได้แอดเพื่อนมาเล่นใหม่ๆก็ดีนะอู้ตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวจัดซะหน่อย1จวมโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยจ้าถามว่าได้อย่างงี้ทุกครั้งมั้ยอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะเพราะว่าตอนมาเล่นใหม่ๆก็เจออะไรก็ตกโลดเลยค่ะตกรัวๆอันนี้มีมะพร้าววิธีการเก็บมะพร้าวก็เหมือนกันเลยค่ะเขย่า 2-3 ทีแล้วก็เก็บ2ครั้งถามว่าพวกผลไม้พวกนี้เอาไปช่วยอะไรก็ใช้ในการแลกของอย่างเช่นถ้าสมมุติในแต่ละเควสเขาก็จะมีเควสขึ้นมาว่าเนี่ยคนนี้อยากได้อะไรอะไรยังไงเขาจะขึ้นเป็นเควสมา Casting Now เดี๋ยวไว้ค่อยจับปลาอีเวนต์เนาะเดี๋ยววันนี้ก็มาทำเควสก่อนเดี๋ยวเราทำเควสให้จบแบบมาราธอนเลยดีกว่าสำหรับใครที่เป็นเหมือนเราก็คือสายเล่น Animal Crossing แต่ขี้เกียจอันนี้เป็นอีกทางเลือกนึงที่ชอบมากนกบริการส่งของแล้วก็จิ้มไปที่เควสว่าเนี่ย you have this ฉันมีปลากับอันแรกไปทั้งขนแกะทั้งเงินก็ขึ้นอยู่ว่าเพื่อนบ้านจะสุ่มให้อะไรมานะคะเราไม่สามารถเลือกได้อันนี้ก็คือ Friendship Level Up ก็คือค่าความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านซึ่งข้อแตกต่างของเกม Animal Crossing Version New Horizon กับ Pocket Camp เนี่ย Pocket Camp ก็คือเราอะจะสามารถเลือกเพื่อนบ้านได้ว่าจะเลือกให้คนไหนอยู่จะกระชับมิตรกับคนไหนอะไรยังไงแต่เขาก็จะมีเควสแจ้งมาอีกว่าเนี่ยมันจะต้องมีเฟอร์นิเจอร์ตามเควสนี้นะว่าตัวละครแต่ละตัวละครมันชอบเฟอร์นิเจอร์แนวไหนแล้วถ้าเราสร้างครบเนี่ยเราจะสามารถใช้สิทธิพิเศษในการอัญเชิญเพื่อนบ้านเข้ามาสถิตอยู่ในบ้านเราถาวรได้ค่ะและแน่นอนว่าเลมอนคือหนึ่งในนั้นที่ฉันรอกว่าจะได้เลมอนมาคือแบบยากนะขนาดในเวอร์ชั่น Pocket Camp อ่ะคือเป็นคล้ายๆเหมือนกับแผนที่อันนี้เดี๋ยวเราทำเควสแล้วก็เนี่ยเงินก็จะพุ่งกระฉูดปุ๊ดปาดเลยจ้ะเนี่ยเดี๋ยวพาไปส่องว่ามันยากขนาดไหนกว่าจะได้มาเห็นเรือไหมที่เป็นคล้ายๆเหมือนเรือหาปลาจิ้มไปที่เรือหาปลาค่ะเผื่อใครสงสัยว่าเอ๊ะคุณชายเลมอนไปเอามาจากเกาะไหนนะอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือเราทำเควสจนเต็มปุเลยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูของขวัญของเควสเกาะที่2นะคะไอ้เกาะทองคำเนี่ยคุณรู้หรือไม่ว่ากว่าฉันจะได้มาฉันไปแบบล้มละลายมากประเภทแบบกว่าจะได้ของทุกชิ้นอะแล้วตัวเลมอนน่ะคือสุ่มรอบแรกอ่ะไม่ได้เลยนะรอบสองก็ไม่ได้จนแบบหมดความอดทนทุ่มหมดหน้าตักเสี่ยงดวงเสี่ยงตายว่าถ้าไม่ได้ก็ช่างมันแล้วปรากฏว่าฉันได้เลมอนแมปนี่แล้วไอ้พวกเนี้ยมันมีอีเวนต์เวลาของมันด้วยนะถ้าเกิดเราไม่เล่นตามอีเวนต์เวลาของมันน่ะก็เท่ากับว่าเราพลาดมันไปชั่วชีวิตเลยอ่ะแล้วอย่างบางคนน่ะเข้ามาในเกาะพวกนี้ใช่ไหมอาจจะแบบสุ่มแล้วไม่เจอเลมอนเจอตัวอื่นมันก็จะมีคล้ายๆเหมือนกับตัวแรนดอมด้านบนว่าให้รีเซ็ตมาอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นเราบังเอิญโชคดีไงได้ตอนได้เลมอนมาคือดีใจน้ำตาไหลเลยอะยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอีกอะเธอเดี๋ยววันนี้ก็จะแนะนำการเล่นเควสง่ายๆแค่นี้ก่อนนะคะแล้วไว้พบกันใหม่นะคะจะพยายามฝึกฝนแคสให้เก่งขึ้นเรื่อยๆเนาะขอบคุณที่รับชมค่ะกดไลค์แล้วก็กดติดตามได้นะคะถ้าเกิดชอบ follow up ที่ dashmeemiao ได้เลยค่ะ